การครั้งนี้ข้าขอบใจในน้ำใจด้วยเจ้าและต่อไปข้าจะสัญญาอมรปุระจะไม่ลุกรานรัตนชายาอีกและจะส่งสวยสาให้ตามกำหนดเวลาทุกคนกลับกันเถอะอมรมิข้าพระบาทกลับสู่อมรปุระช้าก่อนพระเจ้าค่ะขอเดชะเดชพระอาญาไปสำคัญรัฐาก่อนที่พระองค์ท่านนั้นจะคืนกลับสู่อมรปุระข้าพเจ้าขอเจรจากับพระองค์ท่านสักสองสามประโยคพระเจ้าค่ะเชิญท่านเชิญพระองค์ท่านแผ่นดินอมรปุระตกอยู่ใต้อานัตของรัตนชยามาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่สมัยสมเด็จพ่อของท่านจนถึงรัฐสมัยของท่านอรงยาก็หาที่จะมีชัยชนะหรือปลดแอกออกจากบ่าได้พระองค์ท่านพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านคือความหวังเดียวความหวังสุดท้ายของชาวอมรปุระและการครั้งนี้ความหวังนั้นก็มาลายสิ้นแล้วพระองค์ท่านจะมีหน้ากลับไปบอกชาวอมรปุระว่าอย่างไรว่าพระองค์ท่านจะกู้เสถียรภาพคืนสู่แผ่นดินหวังว่าจะได้แต่มันก็สิ้นหวังขอเดชะตอนที่พระองค์ท่านนั้นกรีฑากองทัพมาเยี่ยงราชสีห์แต่ตอนที่พระองค์ท่านนิวัตกลับสู่พระนครพระองค์ท่านจะกลับเยี่ยงสุนัขเหรอพระเจ้าค่ะไอ้นรธาพระราชบุตรฝ่าบาทข้าพระกาศิพระองค์ดำรงขอตยกกองทัพแต่ตายังราชสีห์จะไม่หนีเที่ยงหมาแต่ถ้าพระองค์กลับอย่างนี้ก็น้ำลายตนเองใครจะเคารพใครจะเชื่อถือฝ่าทั้งสี่นรธารอฟังคำสั่งของมังมิตรพูดมากเกินไปแล้วตีฟังคำมันดูหมิ่นสองหูได้ยินทุกอย่างหากทางนั่งน้ำตาลังลิลายมาชี้ประเด็นเป็นจุดดำที่เราทั้งอับแสนเอ้ยยังมีหน้ากลับไปก็อายบรรพชนต้องจะเจ้าหน้าไว้ที่ไหนมึงใช้คำคมมองข้ามนั่งทบทวนคำชี้ขาดเสโคยดเนื้อไหลหยาดไม่กล้ายุระยาดเยื่องใหญ่ไอ้นอเอ้ยนอรทากูขอบัญชาสาบแช่งให้เวรกรรมตามกันแกล้งไปทุกแห่งเสียหายกูอยู่เช่นไหนตายเช่นไหนก็ขอให้มึงตายเช่นนั้นฝ่าบาทจะบูดตายเช่นนั้นเลยเถอะไอ้ออกมาทหารเสียฝันหมดแล้วแม่จ๋ายายจ๋าช่วยนายฉันด้วยพระองค์ท่านเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยก็นายจะตายเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงเลยมึงอยู่เช่นไหนตายเช่นไหนก็ขอให้มึงตายเช่นนั้นรองยาให้พบวิบัติจนขาดสะบั้นอย่างไม่มีวันเบี่ยงบ่ายมึงบอกกูตายคือราชสีห์แต่ถ้ากูหนีคือสุนัขไม่ต้องคิดหนักให้กูไม่หนีขอเลือกวิธีสุดท้ายข้าบาทถ้าอยู่ยังมางแล้วมนมองราชสีห์ก็ต้องยอมตายข้าบาทเฮ้ยกระยาเกียวินแม่เกียวินเฮ้ยเร็วจับตัวช้าก่อนพี่ข้าบาทพี่เกียวินอะไรเนี่ยทำอะไรเราถอยดูสิอะไรโอ้ยเดี๋ยวก่อนราตองนรทาพ่ออะไรพ่อกระเจี๊ยบเจี๊ยบพี่อะไรนรทวยนรทวยนายเรานั้นน่ะปองประชนชีพเดือดประแสงคู่มือเราตกใจจะวิ่งไปประคองพระจอมึงจ้างใจแทงใครรองยังไม่ตายมึงจ้างใจแทงกูเห็นคนดีอย่างผมเนี่ยน่ะ
เฮีย